ริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนนะคะผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นนำของเมืองไทยประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่กับบริษัทซีดิ้งจำกัดผู้ผลิตน้ำดื่มไร้ฉลากรายแรกของไทยภายใต้แบรนด์ C2รวมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะคะอย่างเป็นทางการกับครั้งแรกในการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับโรงภาพยนตร์ด้วยการเปิดตัว Color Check Presented by C2ภาพยนตร์โฆษณาที่แสดงความคมชัดสุดสมจริงนะคะด้วยเครื่องฉายดิจิตอลซินีมา 4K ที่ถ่ายทอดโดยหนุ่มแจ็คสันหวังนะคะในโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกรอบทุกโรงทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมตอกย้ำความร่วมมือในครั้งนี้นะคะด้วยการเป็นเนมมิ่งสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของ Sigma Cine Stadium Presented by C2 นะคะโรงภาพยนตร์ที่ตอบโจทย์ความสุขครบมิติทุกความบันเทิงของคนรักหนังทั้ง8สาขาทั่วประเทศไปเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมานำโดยคุณสวิทย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนและคุณธัญรัตน์นะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทซีดิ้งจำกัดนั่นเองค่ะค่ะแน่นอนค่ะว่าแบรนด์ C2 ของเรานะคะเป็นแบรนด์ที่อยากจะสื่อสารระดับโลกค่ะเราอยากจะมีโลกที่ยั่งยืนและอยากจะช่วยโลกค่ะซึ่งเราเองก็ได้ SF มาเป็นพันธมิตรซึ่ง SF ก็เป็นบริษัทที่มีวิชั่นระดับโลกและมีมาตรฐานของโรงหนังภาพและเสียงระดับโลกค่ะที่จะมาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับ C2 ซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีการเปิดตัวค่ะหนังโฆษณานะคะตัว Color Check ครั้งแรกค่ะในโลกที่ SF ค่ะเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของวันนี้ค่ะค่ะแน่นอนค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของ C2 นะคะเป็นน้ำที่คิดมาเพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยอย่างแรกเนี่ยเราจะเป็นน้ำดื่มที่ไม่มีฉลากและสามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่าง 100% ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวขวดนะคะหรือว่าตัวฝานะคะซึ่งเราใช้เทคโนโลยีการเลเซอร์นะคะบาร์โค้ดลงไปบนฝาซึ่งจะสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% ค่ะแน่นอนค่ะว่าเราเป็นแบรนด์ใหม่นะคะแล้วก็เป็นแบรนด์เล็กๆที่อยากจะพูดสื่อสารไปถึงคนทั่วโลกค่ะการเลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกอย่างคุณแจ็คสันหวังมาร่วมอะค่ะก็เราหวังว่าเขาจะเป็นกระบอกเสียงที่พูดแล้วดังไปถึงระดับโลกให้เราได้ว่าเรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นแค่ไหนที่จะทำน้ำดื่มตัวนี้มาเพื่อความยั่งยืนของโลกเราค่ะค่ะแน่นอนค่ะอันดับแรกที่เห็นในวันนี้เลยนะคะเรามีการเปิดตัวน้ำดื่มของเรานะคะแล้วก็หนังโฆษณาของเรานะคะในโรงหนังซึ่งเป็นความเอ็กซ์คลูซีฟและความพิเศษนะคะแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์ที่มองไประดับโลกค่ะแล้วก็ใช้พรีเซนเตอร์ระดับโลกใช้นักออกแบบระดับโลกและแน่นอนว่ากิจกรรมหรือการประชาสัมพันธ์ของเราในอนาคตก็จะต้องยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็เราจะมีกิจกรรมดีๆในการนำฝานำขวดมารีไซเคิลในอนาคตด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามเรานะคะว่าเราจะทำอะไรที่เพื่อโลกที่ยั่งยืนใบนี้บ้างค่ะแน่นอนว่าเราใช้แบรนด์แอมระดับโลกขนาดนี้แล้วนะคะคุณแจ็คสันหวังเองก็อยากที่จะมาทำกิจกรรมนะคะเพื่อช่วยให้โลกเราเนี่ยยั่งยืนแน่นอนว่าเขามาแน่นอนค่ะฝากติดตามด้วยนะคะช่วงต้นเดือนพฤษภาค่ะทาง C2 จะประกาศอย่างเป็นทางการว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรร่วมกับแบรนด์แอมของเราค่ะค่ะสามารถตามได้ทางช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook ค่ะน้ำดื่มที่ใสสะอาดแบบ C2 นะคะแล้วก็ IG นะคะ C2 by C-Drink ค่ะนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้นางเอกสาวคนสวยอย่างสาวเต้ยจรินพรให้เกียรติเข้าร่วมงานและร่วมเป็นตัวแทนพิสูจน์ความคมชัดนะคะของ Color Check Presented by C2 ที่ลงภาพยนตร์ Sigma Cine Stadium Presented by C2 นะคะณ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์อีกด้วยนั่นเองค่ะการร่วมมือกันระหว่าง SF กับน้ำดื่ม C2 ค่ะซึ่งมีพี่แจ็คสันหวังมาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาร่วมมือกันเป็น Color Check ครั้งแรกของโลกเพราะว่าปกติก็จะเป็นแบบว่ามีซาวด์เช็คอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็น color check ใช่ค่ะก็จะได้ดู color check ของพี่แจ็คขันก่อนที่เราชมภาพยนตร์ทุกเรื่องของเอ็มมันดีมากเลยค่ะแล้วก็แบบมันดีไปกว่าเดิมเพราะว่าเป็นแบบทีมงานคนไทยหมดเลยด้วยค่ะเต้ยรู้สึกฟังเขาแล้วอินมากเลยค่ะกับน้ำดื่มซีฟูดเนาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาบอกว่ารีไซเคิลได้ 100% ไม่มีฉลากด้วยแล้วก็บาร์โค้ดก็เอามายิงไว้อยู่บนแบบฝาขวดแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบจะสามารถรีไซเคิลได้ 100% ก็ฝากด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็ฝากมาดูหนังนะคะที่โรงภาพยนตร์ของ SF ได้เลยค่ะใช่ก็มานั่งดูหน้าพี่แจ็คสันก่อนจะเริ่มดูหนังใช่ค่ะ